ายดีพี่น้องหมอกตกอีกเลยเด้อข้าก็บ่ดนดอกพี่น้องมันสิหยุดคือไปแดดเนาะแดดก็ออกด้วยพี่น้องเด้อโอ้มีรถจอดอยู่แถวนี้หลายซีเมนต์เพิ่นนั่นบ่มีบอนจอดอ่ะหมอกมันตันหนทางเบิดหนทางอ่ะซอยเข้าไปนะพี่น้องหมอกมันแน่นเลยเจ้าหน้าที่เลยอนุญาตให้มาจอดแถวนี้แต่เก่าบ่เห็นเด้อพี่น้องเด้อหาก็เห็นวังอาทิตย์นี้ล่ะคนอยู่เฮือนใกล้ๆน่ะเอามาจอดอากาศมื้อนี้บ่หนาวดอกปัจจุบันนี่ก็แม่น25องศาฟาเรนไฮต์อีกจัก 2-3 ชั่วโมงก็บัดมันอุ่นสุดก็สิแม่น32องศาเด้อมื้อนี้นี่วันที่วันอีหยังพี่น้องวันอังคารวันที่หยังวันที่เท่าไหร่นี่18บ่พี่น้องหรือว่า19กุมภาพันธ์บ่เย็นดอกเด้อพี่น้องเด้อบ่หนาวหลายดอกเปิดผักตู้เปิดพงเยี่ยมนี่ก็บ่เห็นมันหนาวเด้พี่เอาแดดไปใส่แล้วน้องนึงเห็นแดดต่อพี่น้องเนาะแม่นบ่หรือว่าลุงทั้งวันขาไล่บ่หรือว่าในไหนมือได้ก็ได้ปุ๊บปุ๊บน้ำหมอกไว้พี่น้องเบิ่งน้าอื่นบ่มีเด้บ่ได้เข้าไปกลางเมืองเนาะไปกลางเมืองก็สิเห็นนั่นตึกแล้วเห็นรถเห็นตึกเห็นคนแถวนี้มันนอกเลยพี่น้องนอกเมืองชานเมืองนอกนครนิวยอร์กเฮากะสีดไม้สีดไม้นี่คันแม่นคิดเป็นหลักกิโลเฮากะ3ไม้กะ5กิโล6ไม้10กิโล9ไม้15กิโล15ลักนะพี่น้องตอนนี้11ไม้นี่ก็ตื้มอีก3ลักซะ15 18 18กิโลนะพี่น้องเนาะแล้วนั่นแม่นนั่นรถหลายเด้อพี่น้องเด้อวันเพิ่นเอาลูกเพิ่นมาเข้าพงเฮียนมาจังสั่นแต่แถวนั้นพงเฮียนเด้อไกลเติบมันซุ่มเข้ามาบ่ได้เด้อแต่สิได้อยู่ไรลุงทวันบ่เฮ็ดบ่เป็นบ่สนใจนะพี่น้องบ่แม่นกล้องตัวเองเด้กล้องเพิ่นถึงว่าปลาไว้นี่ชั่วข้าวเมื่อเมืองลาวเอากล้องของลุงเมื่อปลากล้องเพิ่นมาให้ลุงวันอาทิตย์นี่มันก็กลับขึ้นมาเลยดิได้3อาทิตย์สุดที่มาพักน้ำรุ่งอีก7มือก่อนที่เดินทางต่อไปบ้านเพิ่นไปละอยู่แคนาดาพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องเด้อทุกคนไม่สบายดี